สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดช็อกยูโกะทาเคอุจินางเอกซีรีส์ดังวัย40ปีถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักเมื่อวันที่27กันยายนเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ายูโกะทาเคอุจินักแสดงชื่อดังของญี่ปุ่นวัย40ปีถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักที่กรุงโตเกียวเบื้องต้นคาดว่าเป็นการตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองทำเอาแฟนๆที่ทราบข่าวเศร้าไปตามๆกันสำหรับยูโกะทาเคอุจิเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานทางซีรีส์อาทิมี With You Heaven's Bookstore Cross Daily ซีรีส์ Queen of Ranch สุดรักข้าวห่อไข่ The Traveling Cat Chronicles และอื่นๆอีกหลายเรื่องรวมไปถึงผลงานภาพยนตร์อย่างเรื่อง Innocent World และ Midnight Eagle และเธอยังเป็นมือกวาดรางวัลอีกด้วยด้านชีวิตครอบครัวยูโกะแต่งงานครั้งแรกกับนากามูระชิโดะพระเอกเรื่องบีวิทยูเมื่อปี2005หลังพบรักกันในกองถ่ายและมีลูกชายด้วยกัน1คนก่อนจะตัดสินใจแยกทางกันเมื่อปี2008และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ยูโกะได้แต่งงานกับนักแสดงหนุ่มนากาบายาชิไทกิและเพิ่งคลอดลูกคนที่2เมื่อเดือนมกราคมปี2020ที่ผ่านมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ